วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DAD Channel ค่ะทุกคนรู้จักผีตากผ้าอ้อมกันไหมคะผีตากผ้าอ้อมคืออะไรทำไมคนโบราณจึงบอกห้ามนอนเดี๋ยววันนี้ทางช่องเรามีคำตอบมาฝากค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะในช่วงวัยเด็กค่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรามักจะเตือนเราบ่อยๆค่ะว่าห้ามนอนเวลาเย็นพรบค่ำพรบเพลค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับผีตากผ้าอ้อมผีตากผ้าอ้อมตามความเชื่อในสมัยโบราณท่านเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูนรกและประตูโลกเชื่อมต่อกันค่ะจะมีพวกผีตายโหงผีไร้ญาติออกมาเพ่นพ่านบนโลกมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นการนอนช่วงเวลานี้อาจโดนผีอำได้ค่ะปัจจุบันตามหลักวิทยาศาสตร์เราพบว่าการนอนหลับในช่วงเวลาบ่ายถึงเย็นก่อนที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าหรือช่วงก่อนโพลเพลนั้นนะคะอาจจะทำให้รู้สึกมึนหัวปวดหัวตอนตื่นเหมือนโดนผีอำนั่นเองค่ะแล้วทำไมเราจึงรู้สึกมึนหัวปวดหัวล่ะเพราะช่วงเย็นถึงหัวค่ำนะคะเป็นช่วงที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงบ้านและห้องที่รับความร้อนตลอดทั้งวันค่ะเริ่มจะคายความร้อนอบอ้าวออกมาพอเราตื่นช่วงนี้ร่างกายจะสับสนและปรับตัวไม่ทันนั่นเองค่ะสมองจะคิดว่าเราควรจะพักผ่อนแล้วนอนยาวไปเลยจนถึงเช้าแต่พอเราตื่นก่อนเช้าจะทำให้เรารู้สึกนอนไม่เต็มอิ่มนั่นเองค่ะข้อเสียข้อหนึ่งนะคะก็คือการนอนช่วงนี้จะทำให้นอนไม่หลับในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะหากเราต้องการหลับช่วงเวลานี้จริงๆควรงีบหลับสัก 20-30 นาทีค่ะและควรเลือกเวลาสักบ่าย 2-3 แทนค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาดีที่สุดสำหรับการนอนกลางวันค่ะสรุปง่ายๆนะคะผีตากผ้าอ้อมเป็นคำเรียกของคนโบราณที่ใช้เรียกท้องฟ้าสีส้มในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะก็คือช่วงโพลเพลหรือพบค่ำนั่นเองค่ะซึ่งช่วงระยะเวลาของผีตากผ้าอ้อมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 4 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Google ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ทราบแล้วนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่ให้เรานอนในช่วงผีตากผ้าอ้อมอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ